แล้วน้องเป็ดซื้อมาเยอะแยะขนาดนี้ทำไมล่ะถ้าไม่ชอบน้องเป็ดอ้อมแอมไม่กล้าตอบและไม่กล้าโกหกคุณแม่ด้วยเพราะเคยทำครั้งหนึ่งแล้วคุณแม่จับได้ก็น้องเป็ดอยากได้สติ๊กเกอร์ในซองจะได้เอาไปแลกพวงกุญแจค่ะแล้วก็อธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้คุณแม่ฟังและสอนน้องเป็ดว่าแม่บอกน้องเป็ดแล้วใช่ไหมว่าน้องเป็ดต้องรู้จักแบ่งและใช้เงินให้พอในหนึ่งสัปดาห์แม่จะไม่ให้ค่าขนมน้องเป็ดเพิ่มหรอกนะคราวนี้ถือเป็นบทเรียนที่ดีหลังจากนี้น้องเป็ดจะได้รู้จักคิดก่อนใช้ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยซื้อของที่ไม่จำเป็นไม่ได้อยากได้จริงๆแบบนี้อีกค่ะน้องเป็ดตอบหงอยๆสรุปว่าตลอดทั้งสัปดาห์นั้นน้องเป็ดต้องกินแต่ขนมก้องแก๊งเบื่อแทบแย่แถมตอนหลังได้ข่าวว่าคนที่ได้พวงกุญแจน้องเป็ดวิเศษต้องซื้อขนมอยู่เกือบเดือนถึงจะได้ดาวครบแถมพอแลกได้มาจริงลองบีบให้มันส่องแสงกับส่งเสียงร้องแค่ไม่กี่ครั้งก็พังแล้วน้องเป็ดได้ฟังก็รู้สึกเสียดายเงินที่เสียไปกับของหลอกเด็กพวกนั้นมากๆ